อย่าหาว่าลุงสอนว้าวเจริญพรสินเจ้าผู้มีบุญทุกท่านนะมาพบกันใน EP 2กฎ Pro. ที่หนีไม่พ้นในโลกนี้และโลกหน้าก่อนไปรับชมรายการขอ1ไลค์ขอ1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะดูเรื่องกฎแห่งกรรมกรรมคืออะไรคือการกระทำโดยเจตนาแบ่งออกเป็น3ทางด้วยกัน1ทางกาย2ทางใจ3ทางวาจาเมื่อทำลงไปแล้วจะเกิดเป็นวิบากกรรมดีหมายถึงอะไรการกระทำความดีทุกชนิดทั้งกายทั้งใจและวาจาและกรรมชั่วหมายถึงอะไรคือการกระทำความชั่วทุกชนิดทั้งกายทั้งใจและวาจานะครับวิบากกรรมคืออะไรล่ะผลของกรรมทั้งดีและชั่วที่เรากระทำลงไปในชาติปัจจุบันแล้วส่งผลในปัจจุบันหรือในอนาคตเมื่อทำกรรมลงไปแล้วจะได้รับผลในปัจจุบันพอแบ่งออกได้เป็น4ลักษณะคือ1ระดับจิตใจถ้าทำกรรมชั่วส่งผลให้ใจเป็นทุกข์2ทำกรรมดีส่งผลให้ใจเป็นสุขระดับที่2คือร่างกายถ้าทำกรรมชั่วส่งผลให้ร่างกายทรุดโทรมรั่วภัยถามหาทำกรรมดีส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงรั่วภัยไข้เจ็บห่างหายไป 3. ระดับวิถีชีวิตกรรมชั่วส่งผลให้วิถีชีวิตเราพบแต่ความล้มเหลวและไม่มีผลสำเร็จในวิถีชีวิตของตนต่อไปทำกรรมดีส่งผลให้พบความสำเร็จทุกรูปแบบในวิถีชีวิตของตน 4. ระดับสังคมและประเทศชาติทำกรรมชั่วส่งผลให้สังคมและประเทศชาติพบแต่ความชิบหายวายป่วงทั้งสิ้นทุกรูปแบบถ้าทำกรรมดีส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีศีลมีธรรมและมีสันติสุขในสังคมและประเทศชาติทุกรูปแบบสุดท้ายนี้ขอฝากรายการอย่าหาว่าลุงสอนในอ้อมอกอ้อมใจของผู้รับชมทุกท่านกดไลค์กดถูกใจและกดแชร์เพื่อให้เป็นกำลังใจกับทีมงานพระวิทยากรน่ารักบอกต่อด้วยจะเริญพรอย่าหาว่าลุงสอน